มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกับพระก็ไม่เว้นป่าเบียร์คนรวยระดับพันล้านกับพระกับเจ้าก็ไม่เว้นมีอะไรให้พีคตลอด30กันยายน2567เพจเจ๊มอยวีบวกได้โพสต์ข้อความระบุว่าพีคมีอะไรให้ค้นหาความจริงตลอดเวลาเบียร์คนรวยระดับพันล้านขอเช่าพระราคาหลักหมื่นขอต่อเหลือหลักพันคนเล่นพระเขาไม่ต่อกันค่ะเพราะเขารู้ถึงจุดประสงค์ว่าพระท่านจะเอาไปทำอะไรพระท่านจะเอาเงินบุญมาสร้างกำแพงวัดเบียร์ขอต่อจาก 10,000 เหลือ 5,000 บาททั้งหมด100องค์ทั้งหมดรวมแล้ว1ล้านบาทแต่เบียร์ขอต่อเหลือ500,000เบียร์บอกว่าเดี๋ยวให้เพิ่มอีก 200,000 พระท่านจะพูดอะไรได้เล่นถ่ายคลิปเรียบร้อยตกลงพระท่านก็หักลบกลบหนี้ขาดทุนไป 300,000 เป็นเงินทุนก้อนแรกของทางวัดไปหล่อพระเพื่อที่จะเอามาสร้างกำแพงส่วนปลายทาง100องค์จะเอาไปทำอะไรก็ไม่ทราบวัดด่างจระเข้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ